สวัสดีครับผมสวัสดีช่วงบ่ายวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์นะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณสักบ่าย4โมงเย็นเกือบจะ5โมงเย็นแล้วนะครับวันนี้ครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักแบบรวดเร็วและปลอดภัยนะครับแบบโดยเฉพาะเลยกับคุณแม่หลังคลอดที่มีน้ำหนักเกินแบบเยอะๆเลยนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคที่จะมาให้วันนี้3เทคนิคเนี่ยสามารถที่จะนำไปปรับใช้นะครับกับคนที่มีน้ำหนักเกินมากๆแล้วได้ผลดีมากๆด้วยนะครับอันนี้เนี่ยนะฮะบอกเลยว่าเป็นเคสตัวอย่างเคสจริงนะครับที่อยู่ใน Healthy VIP Club ที่ผมดูแลอยู่นะครับคุณแม่ท่านนี้นะครับน้ำหนักเริ่มต้นก็คือที่81กิโลนะครับใช้เวลาเพียง10เดือนนะครับจาก81กิโลตอนนี้เหลือ50กิโลครับโอ้โหสวยๆฟินๆ นะครับมีเพื่อนๆมาถามเต็มเลยครับบอกว่าใช้ยาลดความอ้วนอะไรใช้นู่นนี่ใช้อะไรใช้เทคนิคอะไรผมบอกเลยบอกว่าแทบไม่ต้องใช้อะไรเลยครับใช้ความรู้ล้วนๆนะครับความรู้ที่ถูกต้องขั้นตอนที่ถูกต้องการแก้ไขที่ถูกต้องมีอยู่แค่นี้เองครับก็สามารถที่จะทำให้ท่านนะครับมีน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมและสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีแบบง่ายๆเลยครับโอเคครับมาดูข้อแรกก่อนเลยนะครับสำหรับข้อแรกนะครับนั่นก็คือการให้นมบุตรเองนะครับอันนี้ดีมากๆเลยครับโดยเฉพาะ6เดือนแรกนะครับผมแนะนำเลยครับถ้าคุณแม่ท่านใดสามารถที่จะให้นมบุตรได้ด้วยตัวเองนะครับตรงนี้ครับน้ำหนักจะลดเร็วมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่เราให้นมบุตรเนี่ยก็เหมือนดึงไขมันดึงพลังงานออกมาจากร่างกายครับในช่วง6เดือนแรกเนี่ยดีทั้งแม่ดีทั้งลูกคุณแม่ก็ผอมแบบสุขภาพดีหุ่นดีคุณลูกก็ได้รับน้ำนมสารอาหารที่ดีที่สุดนะครับผมบอกเลยฮะว่านมผงที่แพงๆน่ะจ่ายเดือนเป็นหมื่นเนี่ยนะครับยังสู้นมแม่ไม่ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ให้ได้นะครับสำหรับท่านที่ให้ได้ผมแนะนำไม่ให้แล้วกันแต่สำหรับท่านที่มีปัญหาให้ไม่ได้ด้วยเรื่องอะไรต่างๆก็อย่าไปซีเรียส นะครับให้ได้ก็ได้ให้ไม่ได้ก็ให้ไม่ได้แค่นี้ฮะอย่าไปทำให้ชีวิตมันยากจนเกินไปเพราะความเครียดก็ทำให้ท่านลดน้ำหนักยากเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคแรกนะครับให้นมบุตรด้วยตัวเองนะครับและแนะนำว่าให้อย่างน้อยเนี่ยครับประมาณ6เดือนติดต่อกันรับรองครับเห็นผลชัดเจนมากนะครับคราวนี้ข้อที่2แหละข้อที่2ก็ง่ายเหมือนกันครับโดยปกติแล้วนะฮะผมจะไม่แนะนำนะครับว่าผู้ที่พึ่งคลอดบุตรหรือให้นมบุตรเนี่ยให้ทานคีโตจีนิกไดเอทผมจะแนะนำให้ทานเพียงแค่โลคาร์บไดเอทหรือแป้งต่ำนะครับเพราะนั้นถ้าพูดง่ายๆคืออะไรก็คือให้ลดแป้งลงครึ่งนึงนะครับคือตอนนี้สามารถที่จะนำไปปรับได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคุณแม่ให้นมบุตรเลยถ้าสมมุติว่าท่านทาน3มื้อนะครับท่านก็ทาน3มื้อเหมือนเดิมน่ะนะครับแล้วก็ลดข้าวลงครึ่งหนึ่งนะครับน้ำตาลน้ำหวานเอาออกไปแค่นี้เองนะครับขนมหวานไม่เอานะครับเปลี่ยนไปเอาออกไปนะครับและเมื่อเราลดแป้งลดน้ำตาลไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทานโปรตีนเพิ่มขึ้นมาและโปรตีนที่ผมแนะนำคือโปรตีนจากธรรมชาติไม่ใช่โปรตีนผงไม่ใช่โปรตีนชงไม่ใช่อาหารเสริมลดความอ้วนใดๆทั้งสิ้นอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าอาหารผงอาหารชงต่างๆเนี่ยเวลาท่านทานเข้าไปเยอะๆมันกระตุ้นอินซูลินระยะยาวจะทำให้ท่านเสี่ยงเป็นเบาหวานและนะครับจะอ้วนไม่เลิกมีโยโย่เอฟเฟกต์อันนี้น่ากลัวมากๆนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนอะไรก็ตามนะฮะหลักการมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วโปรตีนที่ผมแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ท่านมองแล้วเป็นจากธรรมชาติแบบนี้โอเคเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าท่านมองแล้วมันเป็นผงเฮ้ยมันทำมาจากอะไรวะเนี่ยแบบนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติผมไม่แนะนำนะครับอาหารธรรมชาติจะทำให้ชีวิตท่านสอดคล้องกับธรรมชาติและมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงรวมทั้งกับมีน้ำนมนะครับที่มีสุขภาพดีน้ำนมที่สุขภาพดีนะครับให้ลูกที่รักของท่านอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำจริงๆนะครับสำหรับเรื่องของการลดแป้งลงครึ่งนึงและทานโปรตีนที่มีสุขภาพดีนะครับเป็นโปรตีนธรรมชาตินั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มไขมันดีนะครับไขมันดีที่ผมแนะนำก็เช่นพวกถั่วเปลือกแข็งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์พิสตาชิโอวอลนัทแมคคาเดเมียอย่างนี้ได้หมดนะครับและข้อที่3ง่ายมากครับนั่นก็คือการหยุดทานจุบจิบนะครับและถ้าให้ดีก็คือการทำ intermittent fasting แต่ในคนเพิ่งคลอดบุตรให้นมบุตรนะครับผมแนะนำให้เริ่มแค่12ทับ12หรือ14ทับ10นั่นเองนะครับซึ่งมันก็เหมือนคนปกตินั่นแหละครับทาน8โมงเช้าถึง2ทุ่มหลัง2ทุ่มไม่ทานอาหารมีแค่นี้เองนะครับและทานวันหนึ่งไม่เกิน3มื้ออาหารว่างไม่จำเป็นสำหรับคนที่อยากสุขภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วง่ายๆครับ3ข้อเท่านั้นเองนะครับสำหรับคุณแม่ที่อยากลดความอ้วนแบบสุขภาพดีและปลอดภัยนะครับอย่างที่บอกครับมีคนทำได้ท่านทำได้แน่นอนครับสู้ๆครับแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรไปลุยกันครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย
คราวนี้ครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่สนใจคอร์ส Ketogenic Diet for New Life นะครับสุขภาพดีตลอดชีวิตแล้วก็หุ่นดีตลอดชีวิตด้วยนะครับด้วย Ketogenic Diet เนี่ยแหละครับแบบง่ายๆสบายๆชิลๆเลยครับก็มีเพื่อนๆนะฮะเกือบ 1,000 คนแล้วนะครับก็แฮปปี้กันมากๆที่อยู่ในคลาสนะครับลุยกันมาแบบเขาเรียกว่ามีสุขภาพดีพร้อมหุ่นดีไปด้วยกันนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจนะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งรายละเอียดไปให้ท่านในทันทีนะครับส่วนใครบอกว่าไม่ค่อยกล้าที่จะทานคีโตจินิกอ่ะแต่ว่าอยากจะลดน้ำหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากที่จะได้หุ่นดีเหมือนกันแล้วก็มีระบบเผาผลาญที่ยอดเยี่ยมนะครับก็มีคอร์สนะครับที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญนะครับก็คือทำให้ระบบเผาผลาญของเรานั้นยืดหยุ่นเรียกว่า metabolic flexibility นั่นเองซึ่งก็เหมาะกับผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าไตเสื่อมระยะต้นนะครับซึ่งค่าไตไม่ได้แย่มากนะก็สามารถที่จะทานได้เพื่อควบคุมน้ำหนักแล้วไม่ให้โรคของเรานั้นเป็นแย่ขึ้นนะครับและถ้าโชคดีครับโรคที่ท่านเป็นอยู่อาจจะลดยาได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทานยาตลอดชีวิตด้วยนั่นเองครับก็ถ้าใครสนใจก็พิมพ์สนใจเช่นกันครับแล้วก็จะมีรายละเอียดจากแอดมินส่งไปให้ท่านในทันทีนะครับโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย